เรียนชั้นป.4ทุกคนได้ยินคุณครูชัดเจนไหมครับถ้าได้ยินแล้วโปรดกรุณาให้สัญญาณเป็นการชู2นิ้วด้วยครับท่านอื่นๆล่ะครับนักเรียนคนอื่นๆล่ะโอเคแสดงว่าเสียงชัดเจนนะครับ ครับผมวันนี้ใช้หนังสือนิดหน่อยนะครับอิงตามหนังสือนิดหน่อยนะแต่ว่าในหนังสือนั้นจะอยู่ในหน้าที่12 13นะครับอยู่ในเลสซั่นแรกของหนังสือนั่นแหละนะฮะหน้าที่12 13เนาะ Present Perfect Tense นะครับเตรียมหนังสือขึ้นมาด้วยอิงหนังสือนิดหน่อยนะครับไม่ได้อิงทั้งหมดในบทนี้นะครับในวันนี้เราจะเรียนถึงโครงสร้างของแกรมม่าอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่านักเรียนทุกคนยังไม่เคยเจอverb ช่อง3นะฮะหรือว่ากริยาช่องที่3นะหรือว่าอาจจะเคยเจออาจเคยผ่านตาแต่ว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับเขาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคุณครูก็จะพยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจนะฮะแล้วก็ทำให้รู้จักเขาด้วยนะฮะกริยาช่อง3มีอะไรบ้างกริยาช่อง3เนี่ยมันจะมีตารางอยู่ในหนังสือเล่มแรกภาษาอังกฤษเล่มแรกของเรานะครับอยู่ท้ายอยู่ด้านหลังนะฮะอยู่ท้ายหนังสือเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณหน้าที่เดี๋ยวสักครู่นะฮะหน้าที่เท่าไหร่เล่มแรกนะฮะหนังสือเล่มแรกนะครับอยู่ประมาณหน้าที่148นะครับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกของเราซึ่งเมื่อเทอมที่แล้วคุณครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับแล้วก็ให้พวกเราเปิดดูด้วยนะฮะในหน้าที่148ที่คุณครูได้บอกจำได้เปล่าว่าหลังจากเนี้ยเราจะเจอกับกริยา3ช่องเนี้ยไปอีกนานเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6เราจะเจอเขาไปตลอดการเรียนการศึกษาของเราเลยดีไม่ดีอาจไปจะจบป.6ด้วยซ้ำนะครับหรือว่าใครที่จะต่อไปสายภาษาอาจจะเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะเจอนะฮะซึ่งมันสำคัญมากนะครับซึ่งคุณครูเองก็สองจิตสองใจอยู่ว่าจะสอนดีหรือเปล่านะฮะเพราะว่านักเรียนอาจจะงงๆช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เริ่มต้นนะฮะมันไม่เริ่มเลยมันไม่บิกินเลยเนี่ยก็นักเรียนก็จะไม่ทราบเนาะอาจจะเริ่มต้นด้วยความงงๆอาจจะไม่เข้าใจอะไรนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้คุณครูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาล้วงลึกลงลึกกันในวันเปิดเทอมวันที่8นี้นะครับสำหรับกริยา3ช่องนี้นะฮะ แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะครับคุณครูขอความร่วมมือปิดไมค์ให้คุณครูด้วยเนาะปิดไมค์ให้ครูด้วยใครที่เล่นเกมอยู่นะครับก็วางเกมลงถือหนังสือขึ้นนะครับส่วนใครที่ทานข้าวคุณครูครับเอาหนังสือเล่ม2หรือเล่ม1มาครับเล่ม2นั่นแหละครับเล่ม2นะครับดูหนังสือเล่ม2เนาะแต่ว่าคุณครูพูดถึงกริยา3ช่องที่อยู่ในเล่ม1ไงลูกนะในเล่ม1หน้า148เป็นไปได้ก็เอาเปิดควบกันก็ได้เปิดควบขึ้นมาด้วยกันก็ได้นะครับตอนนี้ 8:00 นเท่าไหร่ละ30ไม่ใช่ยังไม่ถึง 8:25 นาที5นาทีนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับการทานอาหารเช้านะครับHave breakfast นะฮะคุณครูก็อนุญาตให้นักเรียนทานข้าวไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้นะครับอย่างนัทกิตากำลังเคี้ยวอยู่เลยคงอร่อยน่าดูเลยนะเคี้ยวขนมปังสุธาวันกินอะไรอยู่หรือเปล่าน่ะอยู่ตรงปากน้องแจนไม่ได้ทานเนาะแต่สุธาแต่นัทกิตาเนี่ยทานน่าอร่อยมากเลยคุณครูเห็นแล้วก็หิวตามคุณครูก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะสอนพวกเราเสร็จก่อนเข้าไปทานข้าวเช้านะครับคุณครูอนุญาตนะทานไปได้แล้วก็เรียนไปได้ด้วยนะครับเข้ามากี่คนแล้วตอนนี้21คนธนาทิพย์ราชกิจ มีใครบ้าง
4/1 4/2 4/4ณัฐดนัยอัสดาพรอันนี้ครับตอนการข่าวก่อนนะครับครับอีก5นาทีนะครับ บอกกล่าวถึงนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะดูในหนังสือหน้าที่12กับ13ควบไปด้วยนะครับวันนี้คุณครูจะไม่ใช้เวลามากกับพวกเราอาจจะใช้เวลาแค่20-30นาทีแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับก็ตั้งใจด้วยนะฮะ ดูไปทีละสเต็ปนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นแชร์สกรีนไว้ให้พวกเราดูว่าพวกเราจะเรียนรู้ถึงเรื่องอะไรในวันนี้นะครับสุดโอเค today we're gonna learn about present perfect tense นะครับ present perfect tenseยี่สิบห้าคนแล้วโอเค 8:30 นาทีนะครับยินดีต้อนรับสู่คลาสเรียนของครูปีเตอร์นะครับแล้วก็ขอสวัสดี Good morning everybody okay welcome to our class English class okay with Mr. Peter นะครับ today we're gonna learn about present perfect tense okay you guys please open to this page page 12หรือว่าหน้าที่12นะครับ please open Please open in this page, นะครับ Present perfect tense, นะครับ It's not easy and it's not hard. Okay, please be attention. ครับครับไม่ใช่ดิครับคุณครูครับเปิดหน้าครับหน้าที่12 13นะครับ หน้าที่12กับ13นะ เรียนรู้เกี่ยวกับ present perfect tense นะครับซึ่งมันเป็น tense หนึ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเขาใช้อย่างไรนะครับเราก็ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะฮะแล้วก็มีโครงสร้างประโยคลักษณะไหนนะครับซึ่งถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากเกินไปนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่า present perfect tense เนี่ยเขามีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรฟังก์ชันอย่างไรนะครับขอมค้างนิดนึงเราไปดูกันนะฮะ let's learn นะฮะpresent perfect tense เนี่ยเป็นการสนธิสองคำด้วยกันระหว่าง present กับ perfect นะฮะเดี๋ยวขอใช้ตัวชี้นะฮะ present กับ perfect
นะฮะ present เนี่ยแปลว่าปัจจุบันนะครับส่วน perfect แปลว่าสมบูรณ์นะฮะซึ่งทั้งสองคำเนี่ยเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะแปลความหมายว่า tense ปัจจุบันสมบูรณ์อ่ะแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรนะฮะ tense ปัจจุบันสมบูรณ์เนี่ยมันให้นิยามว่าอย่างไรมีฟังก์ชันอย่างไรนะฮะมันเป็น tense ที่อธิบายหรือว่าพูดบอกเล่านะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันจบแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะครับจบแค่ปัจจุบันนะฮะไม่ส่งผลไปถึงอนาคตนะครับแล้วก็สิ่งที่จบแล้วในอดีตแต่ผลถึงปัจจุบันเท่านั้นนะฮะผลถึงปัจจุบันเท่านั้นนะครับซึ่งโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย subject หรือประธานบวกด้วย have กับ has นะฮะแล้วก็บวกด้วย verb 3นี่แหละตัวเนี้ยสำคัญเพราะว่านักเรียนยังไม่เคยเจอเลย verb 3ว่ามันจะผันเสียงไปแบบไหนนักเรียนเคยเจอหรือเปล่าเคยเจอมั้ย run land run wing อย่างเงี้ยrun land run wing อะไรอีก run land run wing write wrote written นะฮะเขียนอย่างเงี้ยน่ะนี่คือ verb 3ช่องนะครับซึ่งใน present perfect tense เนี่ยเราจะใช้ช่องที่3นะฮะเราจะใช้ช่องที่3ถ้านักเรียนมองภาพไม่ออกว่า verb ช่อง3คืออะไรคุณครูแนะนำไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนมันจะอยู่ในหนังสือเล่มที่1ของเราหน้า148มันจะมีตารางมาให้นะฮะมันจะมีตารางมาให้ทั้งหมด3ช่องเลยนะครับเนี่ยมีตารางมาให้ทั้งหมด3ช่องเลยในหนังสือเล่มที่1นะในหนังสือเล่มที่1หน้าที่148นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เราค่อยพูดคุยกันในวันเปิดเทอมนะครับเราจะล้วงลึกมากกว่านี้นะฮะนี่ก็เป็นโครงสร้างของเขาง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยประธานบวกด้วยกับ have กับ has แล้วก็บวกด้วย verb 3ทีนี้คุณครูครับคุณครูขา have has เนี่ยน่ะใช้กับประธานอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างที่บอกนะฮะประธานเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับก็คือเราต้องพิจารณาประธานก่อนว่าประธานเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราค่อยใช้ have กับ has ได้ถูกต้องนะฮะอย่างเช่นดูในนี้นะครับอันนี้คุณครูนำมาจากในหนังสือของคุณครูหวานนะครับนำมาให้พวกเราทุกคนเนาะได้ดูกันนะครับนี่เป็นการใช้ present perfect tense ในสถานการณ์ต่างๆนะครับมันจะมีอยู่2สถานการณ์ด้วยกันก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ส่งผลถึงปัจจุบันแต่จบแค่ปัจจุบันแค่นั้นไม่ส่งผลต่อไปอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่น I have lived here for 4 years นะฮะ I have lived here for 4 years ฉันอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วนะฮะซึ่งหมายความว่าตอนนี้มันก็ยังอยู่นะยังอยู่จนตอนนี้นะครับอยู่มาตั้ง4ปีแล้วนะครับ I have lived lived ตัวนี้นะครับมาจากคำว่า lived เฉยๆได้แหละ L-I-V-E เติมดีลงไปเป็นกริยาช่องที่3นะครับพูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วมันส่งผลมาถึงปัจจุบันนะฮะยังอยู่นะฮะหรือว่าสิ่งที่จบแล้วในอดีตแต่ว่าผลเนี่ยมันถึงปัจจุบันนะฮะยกตัวอย่างเช่น I have just eaten I have just eaten ฉันเพิ่งทานข้าวเสร็จฉันเพิ่งทานข้าวเสร็จแต่ตอนนี้ก็ยังอิ่มอยู่นะฮะเพิ่งทานข้าวเสร็จแต่ว่าตอนนี้ยังอิ่มอยู่ทานข้าวจบไปแล้วนะฮะทานข้าวเสร็จไปแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วในอดีตแต่ว่าตอนนี้มันยังอิ่มอยู่เพราะเราทานข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันส่งผลถึงตอนนี้นะครับว่ามันยังอิ่มอยู่ตอนนี้นะครับนี่เป็น2สถานการณ์ใหญ่ๆนะครับใน present perfect tense นะฮะทีนี้เราไปดูกันนะครับsubject บวก have has บวก verb 3โครงสร้างของเขานะฮะที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่า have กับ has เนี่ยใช้กับประธานที่เป็นอะไรให้เราพิจารณาประธานก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประธานที่เป็น I you we they นะฮะ I you we they หรือว่าประธานที่เป็นพหูพจน์มากกว่า1คนอันนี้จะใช้ have นะฮะจะใช้have แล้วก็ตามมาด้วย study นะฮะ study ใช้ have ส่วนประธานที่เป็นเอกพจน์หรือมีแค่1คนเท่านั้นนะฮะจะใช้ has นะฮะจะใช้ has ก็คือตัวนี้
นะฮะก็คือตัวนี้นะฮะจะตามมาด้วย has ยกตัวอย่างเช่นนะครับ she has just done her homework นะ she has just done her homework หล่อนเพิ่งทำการบ้านเสร็จทำเสร็จแล้วและมีผลลัพธ์คือมีงานส่งนั่นเองหล่อนเพิ่งทำการบ้านเสร็จนะครับส่วนประธานที่มีมากกว่าหนึ่งคนหรือพหูพจน์เนี่ยจะใช้ have นะฮะอย่างเช่น they have studied English for 10 years นะ they have studied for 10 years พวกเขาเรียนภาษาอังกฤษมาได้10ปีแล้วนะครับซึ่งเรียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความต่อเนื่องนะครับเขาพูดถึงอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับสรุปง่ายๆนะครับ present perfect tense เนี่ยนะครับเขาจะมีอธิบายถึงเรื่องที่กล่าวถึงอดีตและส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับและเรื่องที่ทำจบเรียบร้อยแล้วในอดีตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผลของการทำในอดีตเนี่ยมันส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างนะครับของเขานะครับแล้วก็การจะ have ใน present perfect tense นี้นะครับที่ชีหรือว่าสุดานะครับเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์มีแค่คนเดียวจะใช้ has นะฮะส่วน you we they หรือว่า I พวกนี้นะครับเป็นประธานที่มี2คนขึ้นไปนะครับยกเว้นแค่ I นะ I นี่ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะนะครับจะใช้ have เท่านั้นนะครับyou we they หรือว่าประธาน2คนขึ้นไปหรือว่าพหูพจน์เนี่ยจะใช้ haveนะฮะโอเคแต่ว่า tense นี้เนี่ยจะไม่ส่งผลถึงอนาคตถึงแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะฮะมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่ทำให้เรารู้ได้เลยว่าใช้ present perfect tense นะครับนักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าทำไม tense เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปใช้ตอนไหนถูกต้องไหมแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้ตอนไหนมีเทคนิค2 อย่างง่ายๆนะครับที่เจอ present perfect tense ได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วเนี่ยสามารถใช้ present perfect tense ได้เลยนะครับมีจุดสังเกต2 อย่างง่ายๆนะครับมีจุดสังเกตดังนี้นะฮะถ้าเจอคำบอกเวลานะอันนี้เป็นคำบอกเวลานะครับยกตัวอย่างเช่น since ตั้งแต่ for เป็นเวลา already เรียบร้อยแล้ว yetยัง just เพิ่งจะ ever เคยหรือว่า so far จะถึงตอนนี้ถ้าเจอคำเหล่านี้เนี่ยเราใช้ present perfect tense ได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตแรกนะครับถ้าเจอคำบอกเวลานะครับจุดสังเกตที่2นะครับถ้าไม่เจอคำบอกเวลาจะทำยังไงถ้าประธานเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตแต่ไม่ได้ระบุว่าเกิดตอนไหนคำบอกเวลาให้เราใช้ present perfect tense นะฮะเช่น I have eaten Jamaican food นะ I have eaten Jamaican food ฉันเคยทานอาหารจาเมกานะสังเกตได้ว่ามีจุดสังเกตนะฮะสังเกตได้ว่าแม้เราไม่รู้ว่าประธานไปลองทานอาหารจาเมกาตอนไหนแต่เรารู้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาเคยไปลิ้มลองมาแล้วนะฮะและไม่ได้บอกเวลาชัดเจนดังนั้นใช้ have บวก verb 3หรือว่ากริยาช่อง3ได้เลยนะครับมีจุดสังเกตอยู่2จุดด้วยกันนะเดี๋ยวขอเน้นย้ำอีกรอบนะฮะจุดสังเกตแรกนะครับถ้าเจอคำบอกเวลานะฮะถ้าเจอคำบอกเวลา since for already yet just ever so farนะฮะให้ใช้present perfect tense ได้ทันทีนะครับหรือว่าถ้าไม่มีคำบอกเวลาในประโยคนั้นเลยนะครับไม่มีคำบอกเวลาในประโยคนั้นเลยให้เราพิจารณาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นในนี้นะฮะ I have eaten Jamaican food ฉันเคยทานอาหารจาเมกามาแล้วนะครับมีจุดสังเกตอย่างที่ว่านะครับคือเขาไปลองมาแล้วแต่ไม่ทราบว่าตอนไหนไม่ได้บอกเวลาอย่างชัดเจนนะครับแต่เรารู้ว่ามันเป็นประสบการณ์ของเขาว่าเขาไปลิ้มลองมาแล้ว
นะฮะใช้ have บวก verb 3ได้เลยนะครับโอเคอ่ะก็มันก็จะมีอยู่ในหนังสือของเรานิดหน่อยนะครับคุณครูไม่ได้เอาตามหนังสือมากนะครับอยู่ในหนังสือของเรานิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับคุณครูอยากให้พวกเราเปิดไปที่หน้า13นะครับเปิดไปที่หน้า13เปิดไปที่หน้า13มันจะเป็นการ match the picture with the words นะฮะการ match รูปภาพกับตัวเลือกของเรานะครับกับประโยคตัวเลือกว่าข้อที่1เนี่ยมันจะเปิดไปหน้าไหนครับหน้าที่13ครับหน้าที่13ค่ะเขาให้ทำอะไรนะครับ match รูปครับ match รูป match รูปว่าข้อที่1เนี่ยมันจะคู่กับ A B หรือ C ประมาณนี้นะฮะอย่างเช่นรูปที่1นะครับอย่างเช่นรูปที่1นะรูปที่1เรามองแล้วเราพิจารณาเป็นภาษาไทยดูซิว่าหมายความว่าอย่างไรคุณแม่อ่านนิทานให้ลูกฟังกำลังอ่านนิทานให้ลูกฟังนะฮะแน่นอนว่ามันจะไปคล้องกับ A B หรือ C B ค่ะB แน่นอนนะครับมันจะไปคล้องกับข้อ B นะฮะ My mother has read a story to my sister for 1 hour ครูครับครับผมถ้ารู้ว่ามันคล้องกันแล้วให้ทำยังไงครับเอางี้เดี๋ยวนักเรียนเขียนเอาดินสอเขียน B ไว้ตรงเหนือรูปภาพก็ได้เนื้อรูปภาพเขียน B ไว้ตรงเนื้อรูปภาพถ้าเกิดโยงเส้นแล้วมันจะดูยุ่งเหยิงไปนะฮะเดี๋ยวเขียน B นะครับเขียน B ไว้เหนือรูปภาพนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายไปทีละข้อนะครับมาดูข้อ1นะครับนักเรียนตอบไปว่าข้อ B ถูกต้องไหม My mother has read a story to my sister for 1 hour นะคุณแม่ของฉันเนี่ยอ่านนิทานนะฮะให้กับน้องสาวของฉัน1ชั่วโมงนะครับอ่านนิทานให้กับน้องสาวของฉัน1ชั่วโมงแน่นอนว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงลูกมันจบไปแล้วหรือยังจบไปแล้วในอดีตหรือยังยังมันอาจจะส่งผลมาถึงปัจจุบันก็ได้ถูกต้องไหมเพราะว่ามันมีตัวบอกเวลามาให้ for 1 hour นะฮะ for 1 hour เรารู้เลยถ้าเกิดเราเจอประโยคเนี้ยเราเจอคำว่า for 1 hour เราใช้ present perfect tense ได้ทันทีนะครับแต่ทีนี้คุณครูมีข้อสังเกตให้เราเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนะครับ has ทำไมถึงใช้ has ล่ะนักเรียนทราบหรือเปล่าทำไมถึงใช้ hasให้ดูที่อะไรดูที่อะไรถ้าเป็นผู้หญิงค่ะเพราะให้ดูที่อันนี้เป็นอะไรในประโยคครับเป็นประธานเป็นประธานประธานนี้เนี่ย subject นี้เนี่ยเป็นประธานอะไร subject เนี่ยเป็นประธานอะไรลูกประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับเอกพจน์ครับเอกพจน์ค่ะถูกต้องนะฮะเป็นประธานเอกพจน์มีแม่แค่คนเดียวถูกต้องไหมเป็นประธานเอกพจน์ดังนั้นแล้วเนี่ย have กับ has เนี่ยนะฮะ have กับ has เนี่ยก็เลยจะต้องใช้ has ได้เลยเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์แล้วค่อยตามด้วย read ซึ่งเป็นกริยาช่องที่3นะฮะกริยาช่องที่3ของอะไรของ read นั่นแหละนะฮะเป็นประธานกริยาช่องที่3นะครับ read นะฮะเป็น present perfect tense นะครับโอเคมี subject เอกพจน์บวกด้วย has นะฮะบวกด้วยประธานช่องที่3นะฮะแล้วก็มีตัวที่ทำให้เรารู้เลยว่าประโยคนี้เนี่ยใช้ present perfect tense ได้เลยก็คือ for 1 hour นะฮะบอกเวลาจุดสังเกตแรก
ถูกต้องไหมฮะโอเคไปดูข้อที่2กันข้อที่2เป็นคนที่ถือของมาเยอะแยะนะครับแล้วมันจะตรงกับข้อ A B หรือ C หรือ D หรือ E ตรงกับข้อไหนลูก C D ค่ะ E ค่ะมีคนตอบ A ด้วยมีคนตอบ C ด้วยมีคนตอบ E ด้วยมีคนตอบ B ด้วยเลือกอันไหนให้ตอบอีกครั้งครับข้อนี้ตอบอะไรดีค่ะ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 ดีจะบอกมีเสียงคนตอบถูกมาคนหนึ่งหรอกมีเสียงคนตอบถูกมาคนหนึ่งดีข้อนี้ควรจะตอบข้อ C ถูกต้องไหมฮะพิจารณาจากรูปคนนี้น่าจะเป็นพ่อถูกต้องไหมMy father has bought a lot of things at the store. นะฮะพ่อของฉันเนี่ยซื้อของมากมายเลยที่ร้านค้านะฮะพ่อของฉันซื้อของมากมายเลยร้านค้าโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนว่ามันมีคำนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ทราบมันมีลูกนักเรียนลองเปิดไปที่หน้า148ในหนังสือเล่มที่1มันจะมีตารางมาให้ลองเปิดไปที่หน้า148เล่มที่1นะครับมันจะมีตารางมาให้นะฮะมันจะมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นของคำนี้แหละใช้ในประโยคนี้แหละนะครับเป็นกริยาช่อง3ของที่ใช้ในประโยคนี้นะครับคือคำว่า buy ถูกต้องไหมหน้า148เล่มที่1นะครับBuy, bought, bought นะฮะเป็นช่อง3ของ buy นะฮะ My father has bought a lot of things at the store นะฮะพ่อของฉันเนี่ยซื้อของมากมายเลยที่ร้านค้านะฮะเพราะตัวนี้เป็น verb ช่อง buy ใครยังไม่ปิดไมค์ปิดให้ครูด้วยนะตอนไหนตอนไหนบอกน้องๆนี่ตอนไหนสวยขอบคุณน้องเปิดไมค์ให้ปิดไมค์ให้ครูหน่อยลูกและพีพัดโอเคบอสตัวนี้เนี่ยเป็นช่องที่3ของ buy นะฮะ buy bot bot นะฮะเป็นช่องที่3ของ buy นะฮะมีจุดสังเกตนะครับมีจุดสังเกตกี่จุดด้วยกันในประโยคนี้จุดสังเกตแรก my father เป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ถ้าเป็นประธานเอกพจน์ชู1นิ้วลูกเอกพจน์ครับถูกต้องนะฮะ My father เป็นประธานเอกพจน์แน่นอนเลยว่าใช้ has ได้ทันทีถูกต้องไหมฮะใช้ has ได้ทันทีนะครับบวกกับ has ได้ทันทีแล้วค่อยตามมาที่ verb ช่อง3ของ by ก็คือ bought นั่นเองนะฮะก็คือ bought นั่นเอง buy bought bought a lot of things at the store นะฮะโอเคมีจุดสังเกตดังนี้ก็คือ subject เอกพจน์บวกด้วย has บวกด้วย verb ช่อง3นะครับไปดูข้อที่3ต่อครับข้อที่3เป็นผู้หญิงขี่ม้านะฮะเป็นผู้หญิงขี่ม้าอันนี้จะตรงกับอะไรเอ่ยข้อไหน A B C D Dแน่นอนดีค่ะตรงกับข้อ D นะฮะทำไมถึงรู้ว่าเป็นข้อ D ล่ะมีคำว่า horse อยู่ทนโทถูกต้องไหมมีคำว่า horse อยู่ทนโทเพราะมันไม่ใช่ประเด็นไงฮะนักเรียนสังเกตเห็นไหมฮะอันนี้มันจะเป็นประโยคคำถามถูกต้องไหมครับเป็นประโยคคำถามพอเป็นประโยคคำถามแล้วเนี่ย have กับ has ยังเปลี่ยนย้ายตำแหน่งไปวางอยู่หน้าประโยคทีเลยนะถ้าเป็นประโยคเล่านะฮะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเนี่ย you เนี่ยมันจะไปอยู่หน้าประโยคถูกต้องไหม you have everything the horse นะฮะมันจะไปอยู่หน้าประโยค you จะไปอยู่หน้าประโยคแต่ว่าอันนี้เป็นประโยคคำถาม have จึงเปลี่ยนย้ายตำแหน่งไปอยู่หน้าประโยคนะฮะ have you everything a horse นะฮะคุณเคยขี่ม้าไหมคุณเคยขี่ม้าหรือเปล่านะฮะคุณครูอ่อยนะครับซึ่ง ridden ตัวนี้เนี่ย ridden ตัวนี้เนี่ย
มันเป็นช่อง3มันเป็นช่อง3ของคำว่า right นะฮะมันเป็นช่อง3ของคำว่า right นะ verb 3ของคำว่า right คำนี้ right road reading นะฮะเป็นของคำว่า right นะฮะเป็นช่อง3นะครับถ้าอยู่ในหน้า148มันจะมีไหมเนาะมีนะฮะ right road reading มีนะครับหน้า148หน้า148เล่มที่1นะฮะ right road reading นะฮะ right road reading นะครับ right road แล้วก็ reading ครับครับครับผมเล่มสองในหน้า112ผมก็เจอครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือเปล่ามากครับ Right Road Reading เป็นเวอร์ช่อง3ของ Right นะฮะ Have you ever ridden a horse นะฮะไปดูข้อ4ต่อครับข้อ4ใกล้จบแล้วข้อ4ผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอยู่ลูกตอกไข่ค่ะตอกไข่นะครับตอกไข่กำลังทำกับข้าวนั่นแหละนะฮะตรงกับข้อไหนครับข้อ e ค่ะตรงกับข้อ e นะฮะตรงกับข้อ e นะฮะ he has made a lot of food for us นะฮะ he has made a lot of food for us นะฮะเขาเนี่ยทำอาหารมากมายเลยเพื่อพวกเรานะครับทำอาหารมากมายเลยเพื่อพวกเรานะฮะทีนี้เรามาแยกประโยคกันนะครับเราลองมาแยกประโยคกันในประโยคนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันนะมาดูอันแรก he เป็นอะไรลูกของประโยคนี้ประธานอะไรลูกเป็นประธานอะไรเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เป็นประธานเอกพจน์ถูกต้องไหมฮะเป็นประธานเอกพจน์ในคุณครูไม่เจออีกแล้วเป็นประธานเอกพจน์ subject เอกพจน์เอกพจน์ใช้ has ได้ทันทีเลยใช่ไหมประธานบวกด้วย has แล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วย verb ช่องไหนบวกด้วย verb ช่องไหนลูกช่อง2 3 4บวกด้วยกิริยาช่องที่เท่าไหร่ลูก3ค่ะด้วยกิริยาช่องที่3นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือคำว่า make นะฮะมาจากคำว่า make นั่นแหละเป็นกิริยาช่อง3ของคำว่า make นะครับ make นะฮะคุณครูเนี่ยอยากใจจริงอ่ะคุณครูอยากให้พวกเราเปิดไปที่หน้า148หนังสือเล่มที่1ด้วยนะหน้าที่112ก็มีค่ะในเล่ม2นะถ้ามีก็ดีโอเคดีมากเลยหน้าที่112ก็มีนะครับเห็นมั้ยมันจะมีอยู่นะครับเปิดควบคู่กันไปด้วยนะฮะมันจะเป็นช่องที่3ของคําว่า make นะครับอันนี้ซึ่งแปลว่าทํานะครับhe has made a lot of food for us นะฮะเราจะเจอ make ตัวนี้นะครับในหน้า112นะฮะเป็นช่อง3ของคำว่า make นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะจบกันนะข้อที่5นะฮะแน่นอนว่ามันจะตรงกับข้ออะไรแน่นอนข้อ A ข้อ A นะฮะ they have baked a cake นะฮะ they have baked a cake นะพวกเขากำลังทำเค้กอยู่นะฮะกำลังอบเค้กอยู่นั่นแหละนะครับโอเคเรามาลองมาแยกประโยคกัน day นะอันนี้เป็นประธานพหูพจน์นะฮะมีมากกว่า2คนขึ้นไปพวกเขานะครับเป็นประธานพหูพจน์ประธานพหูพจน์จะใช้คู่กับ have นะฮะใช้คู่กับ have แล้วค่อยตามด้วย verb ช่อง3เวิร์บช่อง3ในประโยคนี้ก็คือ bake นะฮะ bake ก็คื
การอบอาหารนั่นเองนะในหน้า112มีไหมลูกลองดูซิไม่มีนะฮะไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูแยกให้เองนะครับถ้าเป็นช่อง1เขาจะเป็นเบคธรรมดาถ้าเป็นช่อง1เขาจะเป็นเบคธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเป็นช่อง2เมื่อไหร่ช่อง3เมื่อไหร่ก็ ED ลงไปด้วยนะครับเติม ED ลงไปด้วยอันนี้เราจะทำความเข้าใจนิดนึงนะถ้าเกิดเรายังไม่ทราบกริยา3ช่องนะครับเราก็จะงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันเนาะเดี๋ยวครูฝากแล้วกันตั้งแต่จันทร์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยท่องกริยา3ช่องเดี๋ยวคุณครูจะทําตารางมาให้แล้วครูจะเอาไปแจกพวกเราในวันจันทร์นะครับในวันจันทร์แล้วให้พวกเราไปท่องวันละ5คํา10คําก็ยังดีมาท่องกับครูมีคะแนนพิเศษให้นะครับมีคะแนนพิเศษให้เนาะโอเคนะครับสําหรับ present perfect tense ในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีคําถามมั้ยครับใช่ค่ะไม่มีอะไรนะครับขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับอาทิตย์แรกคุณครูจะยังไม่ให้การบ้านเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจัดหนักเลยนะฮะโอเคส่วนวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับโอเคเสร็จเรียบอะไรนะลูกนะจบคาบได้ใช่ไหมครับครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็กี่โมงแล้วตอนนี้58อีก12นาทีจะหมดเวลาใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะก็นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ goodbye see you bye bye see you again bye 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 ค่ะขอบคุณครูเออทำผัดมาให้กินหน่อยสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบาย